ันออกกำลังกายวันนี้ผมปันมุ่งตรงปฏิหนองพัมบ้านดอยเทวาหมู่ที่18ตำบลแม่กระต้มบนเส้นทางถนนปั้นแม่กระต้มไปอำเภอตะกะเปือกเป้าหมายวันนี้ผมมีเป้าหมายเช่นเดิมก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 และก็ศึกษาเรียนรู้วิถีของชาวชุมชนที่นี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับก็เส้นทางที่ผมปั่นมาวันนี้นะฮะเป็นเส้นทางจากบ้านแม่กระต้มนะครับมาตามถนนแม่กระต้มตะกะเปือกนะครับมาเรื่อยๆก่อนจะขึ้นเนินนะฮะเฮาก็จะเห็นป้ายนะครับชุมชนเทวานิมิตนะครับเป็นชุมชนหมู่ที่18นะฮะตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ผมจุดแรกที่ผมปั่นมาเยี่ยมนะฮะก็คือที่นี่คือวัดนะครับวัดเทวานิมิตนะฮะซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานพุทธสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเป็นศูนย์รวมที่ใจของพี่น้องชาวพุทธที่นี่ครับก่อนอื่นนะครับเราไปรู้จักกับวัดแล้วก็ผมจะพาท่านไปชมกิจกรรมวัดนะครับก็เราไปดูความพร้อมดูความศรัทธาก็เริ่มใส่ความเป็นน้องชาวพุทธที่นี่กับกิจกรรมของวัดนี้ที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับก็มาถึงวัดเทวานิมิตนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่6หมู่ที่18บ้านดอยเทวาตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีหน้าที่ของวัดทั้งหมด7ไร่79ตารางวาวัดเทวานิมิตเป็นตีเนินสูงห่างจากถนนทางหลวงประมาณ130เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2470ก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้เคยมีกูหรือวัสถุเจดีย์เก่าก่อโดยอิฐโบราณอิฐกว้าง6นิ้วยาว10นิ้วหนา2นิ้วฐานสถูปเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ5เมตรภายในสถูปบรรจุพระใบโพสถานที่แห่งนี้เคยมีต้นมะม่วงยอดด้วนในวันขึ้น15ค่ำชาวบ้านมักจะเห็นแสงแก้วมณีสว่างขึ้นจากต้นมะม่วงชาวบ้านเรียกว่าต้นมะม่วงคำแล้วก็มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายกับธูปชาวบ้านจึงเรียกว่าต้นกลิ่นเตียนหอมเป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ยากต่อมาชาวบ้านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะสร้างเป็นศาสนสถานขึ้นเพื่อจะได้ไหว้เป็นที่สักการะบูชาต่อไปดังนั้นทางคณะสถาในหมู่บ้านส่วนหนึ่งจึงขอแยกออกจากวัดศรีสมสุขเมื่อปี2470มาสร้างวัดใหม่โดยมีสถาผู้ใจบุญบริจาคที่ดินปัจจุบันวัดเทวานิมิตได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อวันที่26ธันวาคม2554วัดเทวานิมิตได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2557มีคณะศรัทธาทั้งหมด115ครอบครัวครับแล้วนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับด้านหลังผมนี่นะครับซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นนั้นหนองน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำค่อนข้างจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะมีหน้าที่ก็คงจะเยอะทีเดียวนะครับนี่คือหนองพัมฮะหนองพัมนี่ก็เป็นหนองน้ำที่อยู่ในเขตของหมู่ที่18นะฮะหนองน้ำแห่งนี้นะครับได้นำน้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเป็นประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประปาวัดนะครับอีกด้านบนนะครับซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ละครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหนองพัมนี่นะฮะเป็นหนองน้ำที่พันน้ำเอาไปเราเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของพี่น้องชาวบ้านที่ตำบลแม่กระต้มนี่ครับก็หลายหมู่บ้านทีเดียวนะครับหลักๆก็เป็นจุดนั้นเป็นหมู่ที่18นี่แหละครับเนาะและที่สำคัญที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำหนองน้ำแห่งนี้นะฮะ
ป็นน้ำธรรมชาตินะครับที่ได้รับการพัฒนาพุทธหลอกก็หลายครั้งนะครับก็ยังฮือนะครับน้ำที่นี่นะครับมีความสะอาดเห็นเห็นกับภาพเขียวเชื้ออุ่มนะครับน่าดูน่าชมทีเดียวและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลานะฮะปลาบึกตัวนะฮะแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีการปล่อยอนุญาตให้ครับพี่น้องชาวบ้านนะครับมาล่าปลาบึกกันที่นี่นะครับแล้วนำไปขายกันที่ตลาดนะฮะซึ่งก็เป็นหนองน้ำที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบ้านอย่างอเนกอนันต์ทีเดียวนะครับแล้วก็ที่นี่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานนะครับรอบอ่างเลยนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่เช็คอินถ่ายรูปได้นะครับเอาละฮะผมพาท่านไปเยี่ยมชมโดยรอบปั่นจักรยานแอลโดยรอบกันดีกว่านะครับไปพร้อมกันครับพื้นที่นี่ก็ยะนาปีกับเลี้ยงป่ามีพื้นที่กี่ไร่ครับมีพื้นที่11ไร่ครับ11ไร่เลี้ยงป่ากี่บ่อเลี้ยงป่า3บ่อครับมีป่าพวกมีป่ากระดีป่ากลมป่าตะเพียนแล้วป่านิน2บ่ออ๋อแล้วก็ใจน้ําที่เรียนน้ําอ่างใจน้ําแต่ใจน้ําตรงที่หมู่บ้านเป็นน้ําห้วยไหลลงมานะครับเป็นน้ําห้วยครับมันไหลจากบนมาใจน้ําจากหนองใจน้ําจากหนองนี่มันจะมีช่วงหน้ายามกลางภาษาเนาะน้ําหนองนะนอกจากมันจะล้นมาเอาได้ได้ใจก็ได้ใจอยู่ได้ใจอยู่กลางภาษามันล้นมาเพราะว่าเฮาอยู่น้ําท่วมกับบ่ท่วมกันบ่ท่วมครับมันท่วม3หรือ5ปีแล้วมันท่วมมันก่อนถ้าเกินที่น้องแลแตกก็ท่วมอยู่ตําในนี้เริ่มหมดแล้วนะไก่ปลูกผักปลูกกล้วยปลูกหยังซั่นล่ะผักปลูกกล้วยปลูกหยังกะกะหล่ําหยังเนี่ยกะปลูกปลูกไก่ด้วยไก่ล่ะไก่ไข่เอาไปกินนะกะครับท่านผู้ชมครับก็หนองผํานะฮะพื้นที่อ่างเก็บน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะผมว่านะครับขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นี่นะฮะเพราะว่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ80ไร่นะฮะทั้งหมดนะครับ80ไร่นะฮะแล้วก็เส้นทางรอบถนนเนี่ยฮะก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะครับจากท้องถิ่นนะฮะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขะต้มนะฮะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตนะฮะรอบหนองผํานี่นะฮะก็คิดระยะทางที่ผมปั่นมาทั้งหมดนี่แหละครับรอบนึงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ4กิโลเมตรนะครับโน้นนะฮะไปถึงกวางหมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะฮะผมชิรภูมินาวงนะครับปั่นจักรยานออกกําลังกายแล้วก็ชมพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําหนองผํานะฮะแล้วก็ดูวิถีชีวิตดูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ดูกิจกรรมวัดวาอารามตัวนะฮะก็ได้ความรู้ตัวได้อรรถรสของการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะเชิงเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยครับอย่าลืมนะครับถ้าหากมีโอกาสนะฮะมาปั่นจักรยานออกกําลังกายที่หนองผํานะครับหมู่18ตำบลแม็กต้มนี่นะครับผมยุทธภูมินะบนครับรายงานจากหนองผําครับสวัสดีครับหนองผํามีพื้นที่80ไร่บ่ใช่เฉพาะแต่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตะวันแต่ยังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาและยังเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การเป็นเส้นทางพักผ่อนหย่อนใจและการปั่นจักรยานรอบหนองที่สวยงามแห่งนี้